ครับในแอปตัวนี้ของเรานะครับก็จะมีอยู่2 activity นะครับก็คือ main activity นะครับแล้วก็ next activity นะครับก็มี layout ตามนี้นะครับอันนี้เราเขียนโค้ดนะครับให้ main activity เนี่ยไปเรียกนะครับเรียก next activity เข้ามานะครับถ้าสมมติว่าใน next activity เนี่ยนะครับมีการคำนวณอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ส่งผลกลับมานะครับให้กับ main activity นะครับมีการส่ง output นะครับบางอย่างกลับมานะครับ result เนี่ยนะครับส่ง result นะครับกลับมาให้กับตัว main activity นะครับก็ในโค้ดนี้นะครับก็จะเขียนวิธีการว่าการเรียก next ทำอย่างไรนะครับแล้วก็การที่ next activity เนี่ยนะครับจะส่ง result นะฮะกลับมาให้กับตัว main activity เนี่ยทำได้ยังไงนะครับนะครับอันนี้คือโค้ดที่ใช้เรียก activity ปกตินะครับจาก main activity เนี่ยนะครับไปเรียกตัว next activity นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการจะรับ result ด้วยนะครับเราจะไม่เรียกไม่ต่อชื่อนี้นะครับไม่เรียกชื่อนี้เราจะเปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็น start activity นะครับแล้วก็ for result นะครับแล้วก็ใส่โค้ดไปนะครับเช่นเบอร์ศูนย์มีโค้ดเป็นอะไรก็ได้นะ1 2 3อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องให้ตรงกับท่านเองว่าเราเรียกโค้ดเบอร์ศูนย์นะฮะขารับก็ต้องรับเบอร์ศูนย์กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเบอร์ศูนย์นะครับคราวนี้ใน next activity นะครับสมมติว่าก่อนจบในหน้านี้มีปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับเมื่อคลิกแล้วเนี่ยก็จะ finish นะครับก็คือจะปิดการทำงานของตัว next activity ไปนะครับอันนี้ก่อนที่จะปิดเนี่ยนะครับก็ให้มีการส่งข้อมูลกลับก่อนนะครับใช้คำสั่งนี้ครับintent นะครับการส่งค่ากลับก็เช่นกันนะครับก็ใช้ intent เหมือนกันนะพี่เกดเขียนชื่อเต็มนะใช้ i แล้วนะครับใช้ชื่อเต็มดีกว่านะ intent นะครับเท่ากับ new intent นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ครับ put extra นะครับในการส่งข้อมูลกลับนะถือว่า tag ใช้ว่า return แล้วกันนะ RET ย่อๆนะครับก็บอกว่าท่านสบายดีนะครับแล้วก็เล่นไม่ต่อนี้ครับ set result นะครับโอเคอันนี้เวอร์ชันนี้นะครับ set result นะครับ result code ก็เป็น result นะโอเคนะครับก็มี3ประเภทนะครับโอเคแล้วก็ data ก็คือ intent ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่คือหน้าจอ next นะครับ activity นะครับต้องการส่งคำว่า amplify กลับไปให้กับตัวผู้ที่เรียกมันขึ้นมานะครับย้อนกลับไปที่ main activity นะครับอันนี้การรับค่าทำยังไงนะครับการรับค่าก็ไป override method ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า on activity resolve นะครับก็เรียกเมนูนี้ครับ code แล้วก็ override method นะครับ on นะฮะ activity resolve โอเคนะครับก็เช็คนิดนึงนะครับว่า resolve code เนี่ยนะครับมันเป็นresolve โอเคหรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับแล้วก็เช็คนะครับ request code ด้วยนะครับว่ามาจากเบอร์0นะที่เราได้เรียกไปไหมนะครับเบอร์0ก็คืออันนี้ครับต้องตรงกันนะครับ
โอเคนะครับอ่ะถ้าใช่ทั้งสองอย่างเลยนะครับก็ผมความรวดเร็วนะครับผมหลอกก็แล้วกันนะครับวันนี้การหลอกมานะครับก็เดี๋ยวขอเอาข้อความที่รับเข้ามาด้วยนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า data อยู่แล้วนะครับเป็น intent นะครับเดี๋ยวเราเอาข้อความที่ส่งมาเมื่อกี้เนี่ยดึงจาก data มาได้เลยนะครับก็ใส่ไปนะครับว่า string นะฮะข้อความที่รับมานะครับ s เท่ากับ data dotget string extra นะครับเมื่อกี้เรา put string เข้าไปใช่ไหมครับเราก็ใช้คำสั่ง get string extra กลับมานะครับก็รับค่าคีย์มานะที่ชื่อว่า ret นะครับโอเคนะน่าจะโอเคแล้วนะครับก็เอามาเพิ่มเข้าไปในล็อกนะครับสรุปนะครับสรุปเดี๋ยวรันก่อนดีกว่านะครับรันโค้ดก่อนนะครับดูว่าโอเคไหมนะครับถ้าโอเคสรุปนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับครับอันนี้ activity main นะครับพอคลิกปุ๊บก็จะไปที่ next activity นะครับพอคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ next activity นะครับก็จะส่งคำว่า amp file กลับมานะครับให้กับ main activity นะครับซึ่งใน main activity ตัวนี้นะครับก็จะหลอกค่ามาดูนะครับว่ารับอะไรเข้าไปนะครับก็สังเกตว่าก็ขึ้นจริงนะครับว่านะครับ amp file ตรงนี้นะครับก็เป็นค่าที่รับมานะครับจาก activity จาก next activity นะครับครับก็อธิบายนิดนึงนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวโค้ดนะครับก็ใน main activity นะครับเมื่อกดปุ่มนะครับก็จะไปเรียก next activity ขึ้นมานะครับแล้วก็สั่งให้ start activity for result นะครับก็คือขอผลด้วยนะครับโดยส่งโค้ดมาเป็นเบอร์ศูนย์นะครับอันนี้คือมีประโยชน์ว่าถ้าเรามีการเลือก activity เนี่ยมาหลายตัวนะครับเราก็ใส่โค้ดคนละโค้ดได้นะครับอันนี้พอไปที่ next activity ปุ๊บใช่ไหมครับเขาส่งค่ากลับมานะครับก็จะเข้ามาที่ method ตัวนี้นะครับ method ที่ชื่อว่า on activity result นะครับพร้อมกับรับ request code ตัวนี้นะครับเบอร์ศูนย์มานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไปเช็คถูกไหมว่า request code เนี่ยเบอร์ศูนย์จริงไหมนะครับถ้าใช่เนี่ยก็หลอกมาดูนะครับโดยการข้อความที่รับเข้ามานะครับก็ดึงมาได้จากตัวนี้นะฮะจากตัว intent ตัวนี้นะฮะ data นะครับแล้วก็ไปเรียกไม่ต่อชื่อนี้นะ get string extra นะครับเพื่อดูว่าอีก activity นึงเนี่ยเขาส่งอะไรมาให้เรานะครับ